สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำซับไตเติลผ่านโปรแกรม CapCut นะคะซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Windows Mac OS และที่สำคัญเลยก็คือนะคะสามารถใช้ผ่านโทรศัพท์ของเราได้ด้วยนะคะหรือว่าแท็บเล็ต iPad ได้หมดเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรม CapCut นะคะ พอเราเปิดเข้ามานะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะคะกดที่ create project นะคะเพื่อที่จะเริ่มทำงานของเราและเรานะคะก็จะกดที่ import แล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะทำซับได้เลยค่ะตัวอย่างที่เราจะทำให้ดูในวันนี้นะคะจะเป็นซับไต่บันไดของ EXO นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ลาก ตัวเจ้าวิดีโอเนี่ยลงมาข้างล่างตามภาพเลยนะคะพอได้วิดีโอแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะที่เรากำลังขยายให้ดูอยู่นะคะจะเป็นน่าจะเรียกว่าสเกลเวลานะคะถ้ายิ่งขยายมากซูมมากเวลามันก็จะแบบละเอียดขึ้นนะคะซึ่งทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเวลาเราทำเรามักจะเอาไว้ประมาณ50-6 0%นะคะมันก็จะ ทำให้เราทํางานสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวิดีโอนี้เราจะมาสอนทํำซับในแคปคัตซึ่งทํำยังไงให้เราไปกดที่ text หลังจากนั้นนะคะให้เลือกที่ auto caption นะคะแล้วก็ให้เราเลือกภาษาต้นฉบับของวิดีโอนะให้เลือกภาษาต้นฉบับนะคะซึ่งวิดีโอที่เราจะทำเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีเราก็เลือกได้เลยนะคะเป็น korean นะคะแล้วเราก็ กดที่ create พอ create แล้วนะคะให้เรารอสักครู่หนึ่งให้มันทำการดูดเสียงดูดคำพูดอะไรออกมาจะใช้เวลาสั้นน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอนั้นอ่ะการสนทนามันเยอะไหมนะคะและนี่ก็คือซับอัตโนมัติที่โปรแกรม ดูดมาให้เรานะคะซึ่งตรงนี้เราสะดวกสบายมากเราไม่ต้องจับทามมิ่งเองนะคะโปรแกรมจับให้เรียบร้อยพร้อมคำพูดซึ่งคำพูดเนี้ยเราว่าถูกประมาณ90%เาะเพราะว่าเวลาคนเราสนทนากันอย่างเงี้ยบางทีโปรแกรมมันจับได้ไม่หมดนะคะแต่ว่ามันสามารถทำให้เราประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะ และในขั้นตอนแรกนะคะซับที่มาเนี่ยมันจะมาเป็นแบบทื่อๆไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งนั้นซึ่งเวลาอ่านซับมันอาจจะแบบอ่านยากนิดนึงถ้าสังเกตในวิดีโอที่1ของเรานะคะเราไม่ได้ตกแต่งซับเลยอันนั้นคือการทำครั้งแรกของเราแล้วทีนี้พอเริ่มวิดีโอที่2ขึ้นไปเราก็เริ่มใส่เงาใส่อะไรให้ตัวหนังสือให้มันลอยขึ้นมาจากวิดีโอทำให้ ซับที่เราใส่ลงไปเนี่ยสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะตอนทำนะคะเราสามารถตกแต่งแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้สังเกตที่มันเป็น Apply to all นะคะตอนที่เราตกแต่งซับเนี่ยให้เราติ๊กไว้ก่อนอย่าเพิ่งติ๊กออกนะคะแล้วเราก็มา ตกแต่งใส่แสงใส่เงาใส่สีอะไรตามชอบอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าจะทํำยังไงจะตกแต่งยังไงนะคะอันนี้นะคะเราจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะซึ่งปกติเวลาเราจะตกแต่งเนี่ยให้เห็นชัดที่สุดเลยก็คือแปลไปสักหนึ่งประโยคก่อนนะคะแล้วค่อยมาแต่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นประโยคพูด ก็จะใส่แค่เงานิดหน่อยนะคะให้ซับมันลอยขึ้นมาจะไม่ได้ใส่สีอะไรอันนี้คือซับพูดเฉยๆนะคะสังเกตที่เราเลื่อนอยู่นะคะอันเนี้ยถ้าเราขยายเข้าขยายออกอะไรอย่างเงี้ยทุกอันเลยทุกอันทั้งวีดีโอมันจะไปตามกันหมดเลยนะคะมันจะไม่ได้ไปแค่อันเดียวนะมันจะไปทุกอันเลยนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราได้ รูปแบบสับที่เราต้องการเราชอบแล้วนะคะให้เราติ๊กตรง apply to all เนี่ยออกให้เราติ๊กออกเพราะว่าเวลาเราทำสับจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ติ๊กออกปุ๊บถ้าเราเลื่อนมันมีบางอันที่มันเป็นตัวหนังสือลอยแล้วแบบตัวนักแสดงนะคะเวลาเขาพูดเนี่ยถ้าเราไม่ตัดออกเลย๋อไม่ใช่ถ้าเราไม่ติ๊ก apply to all ออกเลยสมมติเราเลื่อนไปข้างบน มันไปหมดทั้งยวงเลยดังนั้นพอตกแต่งซับออกแล้วอย่าลืมติ๊ก apply to all ออกด้วยนะคะสังเกตว่าเวลาเราติ๊กออกแล้วเนี่ยเวลาเราเลื่อนอันนึงอันอื่นจะไม่เลื่อนตามแล้วนะคะซึ่งอันนี้จะกลายเป็นแก้ไขอันไหนอันนั้นเลยมันจะไม่ไปทั้งยวงแล้วแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมติ๊กออกเพราะว่าเราเคยลืมติ๊กออกแล้วต้องมานั่งจัดใหม่นะคะต่อไปนะคะจะเป็น วิธีการใส่ซับลอยนะคะซับลอยก็คือตัวซับที่รายการเขาใส่ขึ้นมาเพื่อให้มันเพิ่มอัตลลดในการชมมากขึ้นนะคะอันนี้สังเกตว่าในโปรแกรมจะมีรูปแบบเขาเรียกอะไรเขามีรูปแบบตัวอ,อ,กอักษรหลายแบบเลยให้เราเลือกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น อันนี้ที่เรากำลังจิ้มอยู่นะคะมันจะทำให้เราสามารถตกแต่งซับได้ตามใจฉันเลยอันนี้ซึ่งวิธีที่เราทำนะคะเราจะทำอันเนี้ยหครั้งแล้วเราก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรอะทำเป็นต้นฉบับนะคะแล้วเราก็เซฟไว้เหมือนเราแบบว่า Copy ้ไว้นะคะแล้วเราก็ไปวางวางวาง ซึ่งแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเวลาเราทำซับเนี่ยเราจะแปลไปทําไปหรือว่าจะทามิ่งไปเสร็จก่อนแล้วเราค่อยกลับมาแปลอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนซึ่งถ้าเป็นเรานะคะถ้านั่งเพลินเราก็ทามิ่งทิ้งไ,ไว้ก่อนเหมือนแบบทำทามิ่งทิ้งไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยกลับมาย้อนแปลหรือวันไหนขยันขยันหน่อยก็คือจับทามมิ่งไปแปลไปนะคะมันก็ ถามว่าระยะเวลาการเสร็จเนี่ยมันมากน้อยมันช้าเร็วกว่ากันไหมสําหรับเราเราว่ามันก็พอๆกันเพราะว่าถ้าเราจับทามมิ่งก่อนมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งจับแล้วแปรจับแล้วแปรเราก็คือทํา1ง,งานให้มันจบไปเลยจับอีกอันนึงถ้าเราจับแล้วแปรจับแล้วแปรพอมันจบไปอะ่ะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาทําใหม่ เข้าใจใช่ไหมมันก็เหมือนทํางานไปทีเดียวอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะคะซึ่งวิธีที่เราทําให้ดูอยู่เนี่ยเราอะจะตกแต่งซับเพราะว่าเวลามันมามันจะคล้ายๆซับแต่ตึงข้างล่างที่พูดเลยมันจะมาแบบทื่อๆแบนๆอะไรอย่างนี้เราก็จะมาใส่แสงใส่เงาอะไรให้มันแต่ว่าจริงๆแล้วซับลอยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เง,งาอย่างเดียวสีบางอันใช่ไหมบางอันมันมีเป็นกรอบมีเป็น อ่อแบ็คการ์ข้างหลังอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูว่าในวิดีโอที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่หนังสือลอยอ่ะมันเป็นยังไงเราก็เอาอันนั้นอะ่ะมาเป็นแม่แบบก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ก๊อปปี้อันนี้แหละไปวางวางเรื่อยๆแล้วอันไหนที่มันเป็นแบบตกแต่งอ่ะเราก็ตกแต่งใหม่ไม่เสียหายอะไรนะคะแต่เราแนะนำก็คือ เราต้องใส่อักษรหรือใส่เครื่องหมายอะไรไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะถ้าปล่อยวางอันที่เราตกแต่งไว้อ่ะคะ่ะพอเราก็ไปวางอันอื่นเนี้ยมันจะหายไปเลยนะคะมันจะมาแต่มันมาแต่ไอ้ท่อนท่อนนั้นนะคะแต่ว่าการตกแต่งอะไรของเราอะ่ะมันจะไม่ตามมาด้วยดังนั้นเราแนะนํานะคะให้ใส่อักษรหรืออะไร มาร์กไว้นิดนึงอย่างของเราเราใส่จุดๆ,ๆทิ้งไว้เพราะว่าเคยใส่เป็นตัวอ,อักษรแล้วบางทีมันหลุดนะคะบางทีตอนที่เรากลับกลับมาทำซับเอยกลับมาแปลงเนี้ยบางทีเราพลาดไปทีนี้พอเราตกแต่งต้นฉบับเขาเรียกเรียกว่าต้นฉบับแล้วกันเนาะต้นฉบับของซับลอยเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปจับวางวางวาง,วางตามทาทมิ่งของรายการได้เลยนะคะ ส่วนเรื่องซับลอยหรือซับหรือการตกแต่งซับเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าจะสะดวกแบบไหนอย่างของเราเราจะพยายามตกแต่งให้มันกลมกลืนกับซับต้นฉบับนะคะเพื่อไม่ให้มันโดดหรือไม่ให้มันเด่นเกินไปนะคะมันจะได้แบบว่ามันจะได้เดียนตาไปนะคะ ลองมาดูนะคะว่าถ้าเราแปลเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วซัทพที่ออกมามันจะถูกใจเราหรือเปล่านะคะเราต้องลองดูอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกเลยของเราจะแบบเอาไว้ง่ายลอกลอกข้างล่างนะคะเพื่อให้มันกลมกลืนกันที่สุดนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตัวหนังสือมันขึ้นมาแบบทื่อๆเกินไป เราก็ไปใส่แอนิเมชันได้นะคะซึ่งมันจะมีตัวฟรีให้เราใช้อยู่นะคะเวลาเลือกแอนิเมชันก็ให้เลือกแบบที่มันใกล้เคียงกับต้นฉบับนะคะมันจะได้เนียนตาขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ยในรายการมันก็จะมีตัวหนังสือที่วิ่งตามวัตถุเนาะเรียกว่าวิ่งตามวัตถุหรือว่าวิ่งตามตัวบุคคล อันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะอันนี้เราแบบทำเองขึ้นมาเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปนั่งหานะคะอันนี้เราจะให้ตัวสอนเนี่ยวิ่งตามชานยอนนะคะเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงให้เราไปกดที่แท็กกิ้งนะคะแล้วเราก็มากดที่โมชั่นแท็กนะคะแล้วก็เห็นไหมทำตามเราจิ้มไปที่หัวชันยอนเลยเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ชัดเจนที่สุดนะคะ ส่วนอันนี้เราจะติ๊กออกก็ได้หรือไม่ติ๊กออกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าติ๊กออกเนี่ยอไอตัวสเกลหรือระยะห่างเนี่ยมันก็จะไม่ตามวิดีโอไปมันก็จะแบบอยู่ของมันอย่างนั้นนะคะอันนี้จะรอเวลานิดนึงนะคะจะใช้เวลานิดนึงนิดเดียวแหละอะ่ลองดูอเห็นไหมตัวหนังสือนะคะก็จะวิ่งตามวิดีโอแล้วแหละอันนี้คือวิธีการทําแบบเบื้องตน้นแบบง่ายๆนะคะก็คือให้เรา จิมที่วัตถุที่เราต้องการให้ตัวหนังสือมันเคลื่อนตามนะคะแล้วพอเราทำ s u b ไ t เ t ิ r n เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องอทำการ export นะคะซึ่งไม่ยากอันนี้เราก็ export ได้ตามสะดวกเลยว่าเราจะใช้ความละเอียดอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตามต้นฉบับวิดีโอนะคะว่าวิดีโอต้นฉบับเราเนี่ยมันไฟล์มันยังไงไฟล์ต้นฉบับมันเท่าไหร่นะคะ ทีนี้พอเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งชงตั้งชื่อให้มันแล้วเราก็กดที่ export ได้เลยนะคะแล้วเราก็รอเวลาถามว่านานไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์แต่ละคนนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้ export ให้ดูเนอะเพราะว่า ep ep นี้เรายังทำไม่เสร็จนะคะก็ <S <S จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสอนใช้ CapCut ทำซับไตเติลนะคะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะคะว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงซึ่งอันเนี้ยนอกจากทำซับแล้วมันสามารถตัดต่อวิดีโอใส่ซับไตเติลหรือว่าใส่ลูกเล่นอะไรได้เยอะมากเลยหลายคนเขาเอาไปทําเป็นพวกคลิปต่างๆหลายคนอาจจะใช้อยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าวิดีโอนี้เราเน้นในการเอามาทำซับไตเติลนะคะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ส่วนไหนอีกสามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะเพราะว่า บางอันเราอาจจะลืมสอนไปนะคะถ้าเรารู้เราจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ